สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮียมานั่งทำไอ้ตัวนี้นั่งทำสีมาหลายคืนแล้วนะกับเจ้ากันแคนนอนนะครับผมซื้อมา2ตัวนั่งพ่นสีใช้สีแดงนะเดิมๆเลยนะพ่นสีแดงโอ้ยไฮเกรดนี่คือถ้าเกิดเอามาทำสีคือมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคือในเรื่องของแบบแยกชิ้นส่วนพ่นเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยกว่าชิ้นได้นะนี่แล้วก็ในส่วนของนี่อ่ะเห็นไหมใช้สีไอรอนสตาร์ดัสนะครับจริงๆแล้วมันมี2เฉดนะสีปืนกับสีเขาเรียกว่าโครงของมันนะมันก็จะมีโครงบางจุดของมันนะเฮียก็พ่นนะอันนี้เป็นสีสว่างนิดนึงแล้วก็เป็นแบบสีโครงสีเขาเรียกว่าอะไรพวกปืนพวกอาวุธพวกอะไรแบ็คแพ็คอะไรของมันนะก็นั่งไล่ทำไป 2-3 วันแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะไล่ประกอบแต่มันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าใช้สติกเกอร์ดีคอร์อันอื่นแทนได้ไหมหรือว่ามันมีขายเดี๋ยวต้องไปหาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตามร้าน Lazada หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเสิร์ชหาอีกทีหนึ่งคืนนี้นั่งทำสีพ่นสีแดงไปแล้วพ่นสีขาวไปแล้วสีปืนอาวุธไปแล้วแบ็คแพ็คแล้วก็โครงพวกนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอามาให้เบิ่งหน่อยที่เฮียคิดว่าน่าจะทำสีที่มันเป็นเหมือนกับแบบว่าไม่เก่านะแล้วก็จะใช้เทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือการทำสีก็ไล่ลงเปลี่ยนดูนะครับผมนะฮะมันตัวไม่ใหญ่มันเป็นไฮเกรดแต่คือแบบก็ลองดูนะแต่คือตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกนะทำสีอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแต้มๆถลอกแล้วก็มีรอยดาเมจนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่เอาโสโครกไม่เอาโสโครกนะไปคืนนี้ทำก่อนน่าจะอีกสัก 2-3 วันอะเสร็จนะค่อยๆทำไปนะLet's go คืนนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาอะไรมาไปหาไอ้พวกทำไดโอรามานะอ่ะคืนนี้ทำก่อนเจอกันพรุ่งนี้เด้อบ๊ายบายกูดไนท์ครับ Tomorrow สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาทำงานนะครับหลายอย่างเลยแล้วก็หลายเรื่องนะวันนี้มานั่งดูอันนี้ดีกว่าเฮียไปรื้อของที่ยังไม่ได้ซื้อมายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เอามาดูนะพวกเอฟเฟกต์ไอ้พวกตึกพังๆพวกอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนพอดีว่าพนักงานหยุดกันหลายคนนะก็เลยคิดว่าไปรื้อของมาเพื่อที่จะมานั่งไล่ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวที่เฮียประกอบใหม่เนี่ยนะไอ้ตัวอะไรวะที่ออกมาใหม่อ่ะกันแคนนอนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็น1ต่อ144แล้วปรากฏว่ามันเป็นกาวไทเว้ยทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหามานะแล้วพอกาวไทประกอบเสร็จแล้วแล้วคือเฮียก็เหมือนกับแบบทำสีด้วยทำสีมาตั้งแต่คืนก่อนและ2คืนและสีหมดตอนนี้เฮียซื้อ2ตัวแล้วก็ประกอบตัวธรรมดาเดี๋ยวจะรีวิวมาให้ทุกคนได้ดูแต่คือว่าดิเฮียก็ไปเอามาทำเป็นฉากด้วยนะครับผมมีอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยววันนี้ขอทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอ่ะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูป่ะทำงานก่อนครับอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงนะประเด็นนี้อีกประเด็นสีปลอมความจันไรของคนที่ไปปลอมของเขานะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเฮียจะมาพูดแต่คือว่าเฮียจะมาพูดในเรื่องของไม่อยากให้เข้าใจผิดในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่กับคนที่ทำแต่คือว่าเราก็เป็นห่วงแบรนด์ไงภาพลักษณ์มันเสียเพราะจริงๆแล้วเขาทำเขาไม่ได้แบบโกงเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปเคมกันเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาพูดให้ฟังแล้วกันว่าเขาโกงกี่สีเขาไปก๊อปปี้กี่สีนะอ่ะแล้วก็นี่ให้ดูอันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้คือดีนะเดี๋ยวรอเขาเรียกว่านะรอรีวิวนะครับแล้วก็รายละเอียดใช้ได้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันทุกคน
นะครับผมกาวไทเฮียก็เลยไปรื้อของมานะครับผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเอาอันนี้รีวิวเสร็จแล้วก็ไปหาที่เขาเรียกว่าบ้านพังอ่ะบ้านพังของบันไดทำสำเร็จรูปนะเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่เว้ยเนี่ยก่อนที่จะไปนะประกอบเนี่ยให้ดูรายละเอียดนี่มันให้แผงมาเนี่ยเป็นข้อต่อแบบนี้นะแล้วเป็นถนนนะอีกอันนึงก็เป็นถนนตรงๆแล้วมีข้อต่อนะครับผมเป็นเหมือนทางด่วนอะนะเป็นข้อต่อจะทำเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ได้มันให้มาเนี่ยทั้งหมดมี3แผงแล้วก็นี่เป็นเมืองเป็นตึกอะเป็นตึกนะเนี่ยเห็นป่ะนี่แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ให้เบสมาให้อีกสำหรับเผื่อบางทีเนี่ยมันวางอยู่ในที่เดียวกันเพราะจริงๆแล้วเอาเบสไอ้พวก6ชิ้น6เหลี่ยมแบบนี้มาต่อกันได้ให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ยแบบนี้นะอีวาเกเลียนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมแล้วสามารถเราเอามาต่อกันแล้วไปทำสีต่อได้ไงประมาณนี้นะเดี๋ยวเฮียประกอบให้ดูดีกว่าว่าเป็นไงอ่ะป่ะ A few moments later นี่เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เป็นสเกล144ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น1ต่อ144แต่คือว่าก็ไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณนี้แหละนะเห็นไหมไงยังจ้าบยังจ้าบนะนี่กับไอ้ถุงนี้นะครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้การแทงอะไรนะการแคนนอนเดี๋ยวยังไงดีน่าจะเห็นรีวิวเร็วๆนี้แล้วล่ะนะครับผมนี่นะเดี๋ยวกลับบ้านไปนั่งทำพ่นสีอันนี้ดีกว่านะไปดูคลิปใน YouTube และเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงนี่จาร์บอันนี้ก็จะรีวิวแล้วดองไว้หลายวันนี่อันนี้จาร์บราคาน่าอยู่มา200-250หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกต์เพิ่มนี่ประมาณนี้จะเอามานั่งจะเอามาอะไรก็ได้นะประมาณนี้นะครับชอบเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นดูกลับไปนั่งทำสีกันแคนนอนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่บ้านนะถามนิดนึงใครมีแหล่งสติกเกอร์ดีคอมั่งเฮียไม่มีว่ะจะไปติดในพวกที่ทำที่ทำสีอะนะครับผมแล้ววันนี้น้องเจมเอาอวดหน่อยน้องเจมกันพาสุพรีมนะครับผมเอาไอ้นี่มาให้นี่Antigate RX28-2 Big Mac Color นะครับผมก็เหมือนต้องซื้อชุดเซตที่ญี่ปุ่นนะครับสามารถที่จะแลกซื้อได้นะครับผมนะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมสีเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้จ้าบไปเลยว่างๆก็เดี๋ยวจะมาต่อให้ดูนะให้ดูสีข้างในกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่มีสติกเกอร์เป็นแมคโดนัลด์นะเห็นไหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะสีก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวก็มีนะประมาณนี้จ้ะทุกคนวันนี้เฮียก็ทำงานนี่ๆหน่อยๆ นะเดี๋ยวกลับไปทำสีต่อที่บ้านนี่ถ้าเกิดเอาแบบอีกถุงนึงมาต่อกันเนี่ยมันก็น่าจะแบบเป็นอะไรมากกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำลองสรุปจอคลิปเรื่องสีเดี๋ยวคุยกับพี่เจ้าของแบรนด์เขาก่อนว่าเรื่องสีเนี่ย เขาโกงไปกี่สี เราสามารถเคลมอะไรยังไงได้จริงๆหน้าเพจเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่คือว่าเดี๋ยวเฮียจะช่วยประสานให้ส่วนหนึ่งว่า เคลมอะไรยังไงได้สำหรับคนที่ถูกโกงเรื่องสีไปนะแต่ส่วนคนผิดก็ว่ากันไปตามเกมว่ากันไปตามกฎหมายนะครับผมนะหากินดีๆไม่ชอบนะอยากรวยทางลัดเหรอทางด่วนเลยครับฮ่องกงเฉียบเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ 2 hours later เอ้ยกลับมาแล้วแถมอีกหน่อยนึงนี่ที่วันนี้ไปนั่งลื้อไอตัวอะไรวะไอตัวไดโอราม่าที่เป็นของ1ต่อ144นะครับของบันไดก็ซื้อมาให้ดูไปแล้วล่ะที่ออฟฟิศนะแต่คือว่าเฮียอยากจะพ่นสีมันเลยเอากลับมาก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนนะ
เดี๋ยวคืนนี้นั่งขอนั่งศึกษาก่อนแล้วกันนะนะจะทำยังไงจะทำเป็นฉากอะไรยังไงแต่คือไม่ได้ทำอะไรมากหรอกคือแค่แบบให้มันเข้าพ่วง กันว่ามันเป็นกาวไทป์ปกตินะกันแคนนอนนะครับผมคืนนี้ก็มีหลายๆอย่างที่จะมานั่งดูด้วยแล้วก็มาลองสีด้วยแล้วก็เตรียมข้อมูลนิดนึงเฮียกำลังทำคลิปไอ้พวก10อันดับไฮเกรด10อันดับ HG ที่เฮียชอบนะครับผมก็หาข้อมูลนิดนึงมันบางทีมีตัวรักตัวชอบตัวอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็การแทงก็คืนนี้ก็มานั่งไล่พ่นไอ้ตัวที่ยังไม่เสร็จอีกนิดนึงนะประมาณนี้เนี่ยจะเอาการแทงมาใส่อันนี้ด้วยนะครับผมคลิปก็ไม่มีอะไรครับวีล็อกแต่ละวันเฮียนั่งทำอะไรบ้างกลางวันทำงานกลางคืนก็นั่งทำอุปกรณ์พวกนี้กลางวันกลางคืนตัดต่ออยากจะลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีราตรีสวัสดิ์เช่นเคยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะเนี่ยใครมีไอเดียอะไรมาส่งมาแนะนำได้นะหรือบอกมาเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะต้องคิดนิดนึงว่าจะทำยังไงนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ